เหตุปลอมเนาะจริงๆเอาเคสส่วนตัวของตัวเองเล่าสู่คุณผู้ฟังเลยแล้วกันได้ค่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาปีใหม่เลยใช่ไหมคะก่อนปีใหม่นิดนึงครับเป็นช่วงที่มีคอนเสิร์ตที่เขาใหญ่จริงๆแล้วมันก็ระบุได้แหละว่าเป็นโรงแรมไหนยังไงบ้างแต่ทีเนี้ยก็ต้องเล่าท้าวความให้คุณผู้ฟังทราบก่อนว่าไอ้เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ด้วยความที่เราไม่ได้มีการเช็คลิสต์อย่างแน่นอนในการที่จะตรวจสอบตัวเพจว่ามันจริงหรือมันปลอมหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะไปดูคอนเสิร์ตแล้วทีเนี้ยเราก็เอ๊ะแบ่งกันทำงานเพราะมีเพื่อนประมาณ 4-5 คนช่วยจองเราก็รับผิดชอบเรื่องอื่นไปทีเนี้ยเพื่อนก็เลยจองแล้วก็เห็นว่ามันเป็นราคาที่เป็นห้องวิลล่า6ท่านพอดีเลยลงตัวนะครับราคา 6,800 แล้วเขาก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะช่วยโอนเงินไปก่อนเราก็ไม่ได้เอะใจว่าเป็นที่ไหนยังไงแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมห้องที่เขาใหญ่ราคามันน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ 6,800 เป็นวิลล่าด้วยอะไรอย่างนี้ก็แบบโอเคเพื่อนก็รับผิดชอบไปแล้วจะพักเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวทางโรงแรมมีการแจ้งว่าจะขอให้มัดจำค่ากุญแจด้วย 5,000 นั่นไงแล้วเขาก็คัดค้านมาเราก็ไม่ได้สนใจอีกเราก็ไม่ได้อ่านอย่างถี่ถ้วนอีกโอเคเพื่อนก็จัดการไปแล้วก็โอนในส่วนที่เราต้องแชร์ไปในส่วนของ5คนนะครับกุญแจแพงๆอาจารย์ถึงวันจริงเราไปถึงก่อนเราไปพักอีกโรงแรมหนึ่งซึ่งโรงแรมนั้นเนี่ยเราจองปกติผ่านเอเจนต์นะครับผ่านบุ๊กกิ้งผ่านอากูด้าปกตินะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอวันที่สองนี่จะไปเช็คอินที่ MYS ไอวิลล่าที่บอกนี่แหละเอ่ยชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าได้ไปเจอที่รีเซพชันแล้วได้คุยประเด็นนี้กันแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่ลูกค้าจองไปเป็นเพจปลอมค่ะเพจของเราเนี่ยต้องเป็น MYS ชิดเขาใหญ่ไม่ใช่ MYS วัดเขาใหญ่โอ้โหคำสอนแค่นิดเดียวเดียวเองอะเหมือนมากมันมียอดคนไลค์มีโพสต์มีการมี engagement มีการเข้าถึงมีคนคลิกไลค์อะไรเงี้ยคือมันทำหน้าตาเหมือนจริงมากเขาบอกว่าพี่คุณลูกค้าค่ะคือมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเคยออกช่อง3ด้วยค่ะเป็นข่าวดังเมื่อประมาณกลางปีที่ผ่านมาค่ะเราก็เลยแบบโอ้โหมาไปอยู่ไหนมาเนี่ยพลาดแล้วเขาแต่บางทีแบบบางทีรู้ด้านสื่อด้วยใช่ดังนั้นก็เลยแบบตั้งสติแล้วก็จะทำยังไงดีแต่ว่าจริงๆมันในวิธีการของทางแรมที่เขาช่วยทำให้เหตุการณ์มันซอฟต์ลงด้วยแหละค่ะค่ะคือวิธีการของรีเซพชันในการรับมือลูกค้าเพราะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราตื่นตระหนกจริงๆก็เงินเป็นหมื่นอาจารย์ใช่ก็คือทั้งหมดนั่นแหละ6,800กับ 5,000 ใช่ไหมคะแล้วก็ 5,000 เนี่ย 6,800 แล้วอีก 5,000 มันก็เลยรู้สึกแย่แต่ตอนนั้นก็คือไอ้หลักดิจิตอลลิเทเรซี่อ่ะ3ต่อตั้งสติตรวจสอบตอบสนองเนี่ยนะตอนนั้นถึงเรื่องงานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมลิเทเรซี่เหล่านั้นเกิดขึ้นเลยค่ะใช่เพราะว่าตกใจอยู่แล้วก็น้องที่เป็นรีเซพชันก็บอกว่าหนูเองก็โดนค่ะตอนนั้นโดนไป 20,000 เลยที่พัทยาก็ตั้งใจพาคุณพ่อคุณแม่ไปแต่ว่าก็นั่นแหละโดนหลอกให้โอนเงินเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็เลยมารีเช็คว่าสิ่งที่เพื่อนแจ้งไปคืออะไรก็เลยได้เจอว่าอ๋อเขาโอนเป็นบัญชีบัญชีชื่อบุคคลไม่ใช่เป็นบัญชีของแบบ MYS ทางหน่วยงานนั้นโดยตรงหรือโรงแรมโดยตรงค่ะแต่จริงแล้วเนี่ยลักษณะการจองห้องหรือว่าการ เรื่องของการจองที่พักเนี่ยควรจะเป็นลักษณะของชื่อโรงแรมชื่อสถานที่หรือเป็นบริษัทจำกัดอะไรประมาณนี้ไหมคะถ้าเราใช่ที่เป็น official ถูกต้องเลยครับใช่นะครับใช่คุณกมลพรเนาะใช่ขวัญค่ะใช่ครับใช่เลยอย่างที่คุณกมลพูดใช่เลยแต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเราเองก็คือมีภารกิจอย่างอื่นเวลายุ่งๆเนาะเรื่องนี้ว่าต่อไปเนี่ยเวลาที่ส่งแชทหรืออะไรคุยกันเนี่ยเราต้องเทคไทม์หรือให้เวลากลับไปดูก่อนแต่จริงๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะโรงแรมเองเนี่ยมีการรีพอร์ตหรือยังกดรีพอร์ตเพจหรือยังเพราะว่าทักษะอย่างนึงที่จะได้แบ่งปันคุณผู้ชมไปนะครับก็คือเราไม่ได้เป็นพาสซีฟอย่างเดียวเราต้องเป็นแอคทีฟก็คือต้องใช้สติอย่างรู้ตัวและตื่นตัวการตื่นตัวของเราก็ต้องพยายามที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างต้องมีการรีพอร์ตหรือรายงานอะไรไปบางอย่างให้กับคนที่เขาประสบรับทราบด้วยค่ะแล้วเคสนี้มันก็ไม่จบตรงนี้เพราะว่าเพื่อนที่เป็นคนโอนเงินนะครับเขาก็เลยเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูค่ะนะครับแล้วจริงๆแล้วตำรวจก็บอกว่า
มันอายัดบัญชีได้แค่72ชั่วโมงดังนั้นเองเนี่ยมันเลยเวลามันผ่านกระบวนการนั้นมาแล้วใช่เราจองล่วงหน้ามานานแล้วเนาะใช่ดังนั้นเองเนี่ยก็เลยได้คุยกันอยู่ก็บอกว่าจริงๆรัฐบาลเองก็ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะต้องพูดตรงๆว่าไอ้เปิดบัญชีม้าหรือว่าช่องทางที่ซื้อมันไม่ควรจะไปดูในไลฟ์ใน TikTok มันไม่ใช่ช่องทางในการซื้อขายในประเทศเนี่ยเราก็ต้องระวังในการที่จะดูช่องทางนั้นสรุปเรื่องนี้สำหรับเคสที่เจอเคสนี้นะครับก็คือช่องทางในการติดต่อก็ต้องดูให้ดีว่ามัน official หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเห็นชื่อที่เป็นบุคคลเนี่ยก็ต้อง aware ไว้เลยต้องถามต้องมีปุ่มเอ๊ะหรือว่าตั้งคำถามตัวเองเลยว่าเฮ้ยใช่หรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเพจปลอมก็ยังทำมาหากินปกติเลยค่ะไม่ได้มีการถูกลบออกไปเวลาเรารีพอร์ตเนี่ยลองเข้าไปดูนะครับทั้งสั่งสองท่านเลยนะครับคุณปานคริสแล้วก็คุณกมลพรจะเห็นเลยว่า MYS นะครับแล้วก็เคาะเขาใหญ่เนี่ยยังมีอยู่ยังแอคทีฟอยู่ยังแอคทีฟอยู่ใช่ยังมีโปรต่างๆอยู่เรายังรู้สึกว่าเราเห็นใจคนที่จะต้องมาเจอกับเคสอย่างนี้เกิดขึ้นในอนาคตที่เราไม่ควรจะต้องมาเจอเนาะแต่ในเองกระทั่งเรื่องการเปิดบัญชีม้าเนี่ยใครที่มาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเปิดเนี้ยก็ต้องได้รับโทษด้วยเหมือนกันเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในการที่จะใช้ชื่อของตัวเองไปให้คนอื่นเปิดนะครับนี่เคสหนึ่งเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเคสล่าสุดเนี่ยเป็นเคสที่อันนี้ระดับโลกเลยก็ว่าได้ยังไงคะเพราะไปเกาหลีใต้ครับไปเกาหลีใต้แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีรถไฟ KTX ความเร็วสูงที่มันจะเปิดให้จองในระบบของเกาหลีแบบที่มันเป็น official เลยคือเรามีประสบการณ์กับครั้งนั้นแล้วเราก็เลยแบบสงสัยว่าเพราะเหตุใดปกติมันจองล่วงหน้าที่30วันแล้วจะจองรถไฟ KTX นี่แหละจากปูซานกับมาโซซึ่งเราเข้าใจอยู่ว่าตอนที่โซไปปูซานเนี่ยมันไปช่วงวันที่26กว่ามันยังไม่ใกล้ปีใหม่มันก็น่าจะจองได้ซึ่งก็จองได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมันใกล้วันแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันจองไม่ได้เราก็เลยแบบพยายามไปจองหลายเว็บไซต์รวมถึงเว็บไซต์ออฟฟิเชียลด้วยและดันไปเจอเว็บไซต์หนึ่ง RAIL Real Ninja ที่มันจาก Real Way เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมเว็บนี้มันเปิดให้จองได้ทั้งที่ปกติต้อง30วันใช่แล้วจริงๆมันก็ใกล้วันด้วยแหละมันกระชั้นมากแล้วอ่ะซึ่งมันก็กระชั้นมากเราก็แบบไม่อยากเสียค่ารถเครื่องบินเพราะมันราคาสูงมากเราก็คิดอยู่ในใจว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ายังไงเนี่ยจะจองไอ้เว็บไซต์นี้ไปเลยไหมก็เห็นมีหน้าตาดูแบบจองได้ทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์คำว่าฟรอดก็คือเหมือนกับว่าคนที่มันเป็นกลโกงอ่ะหรือว่าฟีดแบคหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆที่มันจะมีการขึ้นมาแจ้งไหมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไปเจอในรีวิวเขาก็มีการพูดบอกว่านี่คือสแปมแล้วก็มีหลายเคสที่เกิดขึ้นที่โดนลักษณะแบบนี้นะครับที่เป็นสแกมหรือเป็นฟรอดนี่แหละใช่แล้วก็ไม่สามารถที่จะคืนเงินได้เลยแต่ตอนนั้นเคสของคนที่เอาลงเนี่ยเขาลงตอนที่เขาลงไปจองของจาแปน JR Railways ใช่ซึ่งก็ไม่ได้เงินคืนทีนี้เราก็เลยคิดว่าโอ้โหเขาคอมเมนต์มาให้ดาวเดียวแล้วก็ไม่แนะนำให้จองเราก็เลยรู้สึกเอะใจก็เลยไม่ได้จองทีเนี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะทำยังไงในการตรวจสอบก็เลยไปโพสต์คือพอดีค้นหากลุ่มว่าท่องเที่ยวเกาหลีมีที่ไหนบ้างก็เลยไปเจอกลุ่มท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็เลยโพสต์ถามสมาชิกในกลุ่มก็เลยได้ทราบว่าอ๋อช่วงนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีการรีรูทก็คือมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าปรับเปลี่ยนเวลาในการเดินทางช่วงปีใหม่เนื่องจากว่ามีผู้โดยสารจำนวนมากเขาก็เลยจะใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนเส้นทางเดี๋ยวจะเปิดให้จองประมาณช่วง14ธันวาคมนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้องเดินทางกลับจากปูซานมาโซลเนี่ยประมาณวันที่29ใช่ก็เลยโอเคได้เดินจากครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อมาก็เลยใช้กระบวนการการตรวจสอบนี่แหละครับทีนี้ไอ้สามต่อไอ้ดิจิตอลลิเทอเรซีที่บอกตอนเริ่มต้นน่ะตั้งสติมาละตั้งสติเชื่อถามตัวเองว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเชื่อถือน่าเชื่อถือได้ไหมทีนี้ก็เลยมาตรวจสอบว่ามันมีแหล่งข้อมูลยังไงบ้างเว็บไซต์ที่เขาเปิดจองเป็นยังไงรีวิวที่เขาพูดถึงเพจนี้
เว็บไซต์นี้เป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นก็ตอบสนองคือถ้าเป็นข้อมูลเท็จก็จะพยายามไม่เข้าไปส่งต่อหรือไม่คลิกต่อไม่พยายามส่งไม่แชร์ต่อแต่ว่าจะใช้การสื่อสารแบบนี้คือต้องขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้คุณปานคณิตเชิญเข้ามาให้พูดถึงทางแบบนิวส์ว่าเฮ้ยมันรู้เท่าทันเพจปลอมได้นะมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนที่อาจจะขาดทักษะในเรื่องนั้นแต่จริงแล้วคนที่สอนเรื่องนี้เองเนี่ยบางครั้งก็ต้องเพิ่มทักษะของตัวเองต้องรีเฟรชตัวเองให้บ่อยนะครับมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้จริงๆค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์คะจากที่ถอดบทเรียนจากเขาใหญ่สู่เกาหลีใต้โอ้ยลิ้นพันขออภัยค่ะตรงนี้อาจารย์มองว่าการที่เราจะไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยเราเข้าไปหากลุ่มหรือว่าชุมชนในเพจ Facebook หรืออะไรเงี้ยมันข้อมูลในกลุ่มนั้นเนี่ยมีความเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ในส่วนนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับคือก็ต้องกลับไปรีเช็คแต่เราเนี่ยดีที่ว่าคนที่เขามาตอบเนี่ยเขาได้เอา reference อ้างอิงใช่จากเว็บไซต์ของเกาหลีและเป็นภาษาเกาหลีที่เขาแปลมาอีกทีไปรีเช็คอีกรอบนึงอ๋อมันมาจาก KTX ไอ้เพจไอ้เว็บไซต์แรกที่เราไปจองนั่นแหละมันเป็น official เราอ่านไม่ออกว่ามันคือภาษาอะไรแล้วคือมันมีปุ่มเปลี่ยนภาษาด้านบนแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับหน้าจอหน้าเว็บไซต์ในการจองนะครับดังนั้นเองเนี่ยไอ้สิ่งที่คนมาตอบในกลุ่มเนี่ยบางครั้งส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่าคนที่ดีที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาตอบนั้นเนี่ยมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องชัวร์ก่อนที่เราจะมีการแชร์หรือมีการตอบตกลงหรือว่ามีการจ่ายเงินบางอย่างนะครับอาจารย์คะคือแบบคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ก่อนน่ะก็นิยมที่จะจองโรงแรมหรือว่าที่พักผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็มีการเปลี่ยนมาจองผ่านทางเพจ Facebook หรือว่า Instagram ก็แล้วแต่เนี่ยจากในฐานะที่อาจารย์ไปท่องเที่ยวมาเยอะมากๆเนี่ยอันไหนที่มันดูจะปลอดภัยหรือว่าสะดวกสบายมากกว่าคะระหว่างแอปพลิเคชันกับตามเพจอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เอาสิ่งที่ลงมือทำจริงใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือนี่แหละไอ้ที่มันเป็นหรือว่าที่มันลิงก์ไปเว็บไซต์นี่แหละแต่ว่าต้องเป็น Agoda Booking หรือสิ่งที่มันตอบสนองจริงๆได้อย่าง Traveloka อย่างเงี้ยอันนี้ขอพูดเลยเนาะเพราะว่าเขาก็เป็นแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยแล้วก็มีการตรวจสอบจริงๆก่อนที่เราจะจ่ายเงินเพราะว่าจะมีขั้นตอนหลายขั้นในการที่จะตรวจสอบหรือขั้นตอนนี้ทุกวันนี้แอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าขนาดโอนเงินไป 50,000 เนี่ยนะครับมีการป้องกันเอาไว้ก็ต้องมีการให้สแกนหน้าด้วยนะใช่ค่ะคือว่าตอนนี้หลายภาคส่วนเองเนี่ยเขาก็ได้พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีในการที่จะมีการตรวจสอบหลายๆชั้นเหมือนกันในการที่จะโอนเงินจำนวนมากหรือว่าให้เราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างหรืออย่างบางแอปพลิเคชันณตอนนี้เขาจะมีการให้คอนเฟิร์มก่อนกดยืนยันด้วยมีการรีวิวใช่เรารู้สึกว่าไอ้ปุ่มเหล่านี้ที่มันเพิ่มเป็นฟังก์ชันขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราไม่มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วมันทำให้เราได้พินิจพิเคราะห์ก่อนที่จะกดอะไรบางอย่างก่อนที่จะคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างค่ะแล้วเราก็คิดว่าในส่วนตัวเนี่ยที่จองผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่มันเป็นเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเนี่ยมันยังช่วยได้อยู่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างของกอด้าเนี่ยก็ใช้งานบ่อยแล้วบางครั้งเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนึงว่าบางครั้งการเสิร์ชใน Google Agoda เองเนี่ยแล้วลิงก์ไปในแอปเนี่ยราคาถูกกว่าที่ในเพจจองเลือกในแอปพลิเคชันโดยตรงก็มีนะ ก็ต้องดูอีกทีในเรื่องของการคุ้มค่าแต่ว่าพอมาดูอ้าวก็คือเป็นของจริงจริงว่าล่าสุดก็จองไปจะไปบรรยายที่ขอนแก่นก็ได้ค่าพักที่โอเคแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องพูดด้วยว่าบางครั้งก็ต้องตรวจสอบด้วยราคาถูกก็อาจจะนั่นแหละอาจจะแบบมีมิจฉาชีพเข้ามาเพราะว่ามันจะมีการเอาเรื่องของโปรโมชั่นเข้ามาก็ต้องยอมรับว่าอย่าง MYS Villa เนี่ยอย่าลืมว่าโอ้โหสระว่ายน้ำเนี่ยมองเห็นเป็นโปร่งใสนะครับสุดก็คือสวยมากราคา 6,800 บาทมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะไม่เราต้องเข้าไปเช็คจริงๆแล้วบางครั้งอย่าหลงเชื่อกับสิ่งที่เป็นราคาถูก
อันนี้ก็ได้ผลเรียนเลยว่าบางครั้งโปรโมชั่นหรือละสิ่งที่มันเป็นราคาถูกมากๆเนี่ยโอ้โหแล้วธุรกิจเขาจะอยู่ได้ยังไงก็ต้องเราต้องคำนึงถึงด้วยว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะลดขนาดนั้นลดเยอะขนาดนั้นเราก็ต้องมีการตรวจสอบหรือการใช้การโทรศัพท์ก็ต้องกลับไปเบสิกอีกรูปแบบนึงในการติดต่อโรงแรมนั้นๆโดยตรงในกรณีที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่สามารถโทรได้หรืออีเมลไปยังออฟฟิเชียลของหน่วยงานนั้นๆโดยตรงอันนี้ก็ลืมนึกไปว่าตอนที่เกาหลีใต้น่ะน่าจะเมลไปถาม KTX โดยตรงก็ได้อีกทางนึงค่ะใช่ค่ะได้ไปโพสต์ในกลุ่มก่อนนั้นก็เลยโอเคนะครับค่ะก็ถือว่าจริงๆแล้วเวลาถ้าเราจองที่พักในต่างประเทศเนี่ยช่องทางการอีเมลไปที่ออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สะดวกที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเราถามออฟฟิเชียลแล้วก็ตอบมาในลักษณะที่เราดูแล้วแหละว่ามันเป็นทางการเนี่ยอันนี้ถ้าเราจองไปมันก็จะมีหลักฐานในเรื่องของการตอบโต้กลับทางอีเมลที่ไม่ผิดพลาดด้วยอันนี้อาจารย์คะสำหรับที่เขาใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าไปพักครั้งหน้าเนี่ยจะจองไปที่เดิมอีกไหมคะ อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราก็ในมุมนึงคือมันมีอีกหลายที่ที่รอให้เราไป explore ได้ไปตอบรับได้ไปสัมผัสเนาะที่เนี่ยมันก็รู้สึกอยู่ว่าโอเคเขาบริหารจัดการดีอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้ทางนี้ได้ดำเนินการก็คือว่ามันยังมีแพทปลอมยังคงอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ธันวาแล้วนี่จะปลายมกราแล้วมันก็ยังมีแพทปลอมอยู่มันจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมมันควรที่จะแอคชั่นเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนก็ไม่ได้เข้าไปรีเช็คเหมือนเราที่เราเจอจริงมันน่าจะมีคนที่โดนหลังจากนี้อีกแหละเพราะว่าเพจมันทำเหมือนมากเลยเหมือนแบบแล้วพอไปดูเพจจริงเนี่ยที่บอก MYS Villa ของจริงเนี่ยอ๋อมันจะมีโพสต์เลยที่เป็นโพสต์แบบปักพินเอาไว้ว่าระวังเพจปลอมค่ะค่ะเจ้าของธุรกิจก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะใช่แต่นั่นแหละถ้ายังไงถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วยังไงเนี่ย78ชั่วโมงยังนึกให้ทันนะครับว่าให้ระงับบัญชีแล้วรีบอายัดตรงนั้นก่อนแล้วถ้ายังไงไม่มีเบาะแสอะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ได้เรียนรู้ร่วมกันเนาะแล้วก็ใช้เรื่องเหล่านี้เป็นวิทยาทานเรายังมองอยู่ในว่าทุกๆครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องเหล่านี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เวลากระชันมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ